สอนคิดคณิตศาสตร์เรื่องชนิดของรูปสามเหลี่ยมล้านหนึ่งคนออกมาเลือกรูปบนกระดานที่ไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมออกไปนักเรียนจะแบ่งรูปสามเหลี่ยมพวกนี้จากความยาวด้านเป็นประเภทได้ยังไงบ้างกลุ่มที่หนึ่งมีลักษณะเป็นยังไงคะนี่คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะเพราะว่ามีลักษณะด้านสองด้านเท่ากันจุดประสงค์ของการเรียนเรื่องชนิดของรูปสามเหลี่ยมนะคะเราต้องการให้นักเรียนสามารถที่จะจำแนกรูปสามเหลี่ยมตามลักษณะที่สำคัญ2ลักษณะนะคะก็คือลักษณะแรกจำแนกตามลักษณะของมุมนะคะซึ่งจะแบ่งรูปสามเหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็รูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนะคะส่วนอีกลักษณะนึงนะคะก็คือจำแนกตามลักษณะของด้านนะคะซึ่งจะแบ่งรูปสามเหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วก็รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าและสามารถที่จะบอกความสัมพันธ์ได้ว่าในรูปสามเหลี่ยมชิ้นเดียวกันนั้นนะคะถ้าจำแนกตามลักษณะของมุมแล้วจะชื่อว่าอะไรเช่นรูปนี้ถ้าจำแนกตามลักษณะของมุมก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ถ้าจำแนกตามลักษณะของด้านก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะสาระสำคัญนะคะคือนักเรียนจะได้รู้จักชนิดของรูปนะคะแล้วก็รู้จักลักษณะของรูปอย่างเช่นเมื่อจำแนกตามลักษณะของมุมนะคะรูปสามเหลี่ยมมุมป้านก็คือรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมใดมุมหนึ่งนะคะเป็นมุมป้านเช่นรูปนี้นะคะก็จะมีมุมนี้เป็นมุมป้านรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็หมายถึงรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งที่มีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมฉากนะคะเช่นรูปนี้รูปสามเหลี่ยมมุมแหลมก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมนะคะเช่นรูปนี้ก็ใช่หรือรูปนี้ก็ใช่นะคะก็คือมีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมส่วนอีกแบบนึงนะคะเมื่อจำแนกตามลักษณะของด้านรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าหมายถึงรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันทุกด้านนะคะเช่นรูปนี้มีด้านเท่ากันทุกด้านรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วหมายถึงรูปที่มีด้านที่เท่ากันอยู่2ด้านนะคะเป็นด้านประกอบมุมย่อเช่นรูปนี้รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าคือรูปสามเหลี่ยมที่ไม่มีด้านใดเลยที่มีความยาวเท่ากันนะคะด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้มีความยาวที่ไม่เท่ากันเลยพื้นฐานความรู้ที่เด็กๆจะต้องมีนะคะเรื่องที่1ก็คือเรื่องขนาดของมุมนะคะว่ามุมแหลมจะมีขนาดมากกว่า0องศาแต่ว่าไม่ถึง90องศามุมฉากก็จะมีขนาด90องศามุมป้านก็จะมีขนาดมากกว่า90องศาแต่ว่าไม่ถึง180องศาค่ะแล้วก็อย่างที่2นะคะก็คือการวัดขนาดของมุมนะคะวิธีการใช้โปรเทคเตอร์ในการวัดขนาดของมุมนะคะเช่นจะวางโปรเทคเตอร์ตรงจุดไหนถึงจะถูกต้องจะต้องเอาเส้น0องศาทับด้าน1ของมุมนะคะแล้วก็การอ่านค่าของมุมนะคะโดยเฉพาะการอ่านค่าของมุมบางครั้งเมื่อนักเรียนอ่านค่าของมุมจากโปรเทคเตอร์ผิดฝั่งนะคะจะทำให้นักเรียนเนี่ยตอบค่าของมุมผิดไปด้วยเช่นมุมนี้นะคะนักเรียนอาจจะวัดได้121องศาแต่นักเรียนอ่านผิดฝั่งนักเรียนจึงเขียนลงมาที่มุมว่า59องศาซึ่งเป็นไปไม่ได้นะคะแต่อย่างนักเรียนที่เขียนถูกก็จะสามารถวัดขนาดของมุมเดียวกันนะคะได้120องศานะคะนี่ก็เป็นมุมเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของการเขียนสัญลักษณ์ต่างๆลงบนรูปนะคะเช่นการเขียนสัญลักษณ์ขององศานะคะก็เขียนตัวเลข20แล้วก็มีเครื่องหมายองศาด้านบนนะคะหรือว่าเมื่อเราพบมุมที่มีขนาด90องศานะคะเราก็จะใช้รูปกล่องสี่เหลี่ยมนะคะแทน90องศาโดยไม่ต้องเขียนขนาดของมุมแล้วนะคะหรือถ้านักเรียนบางคนที่ทำผิดเมื่อวัดพบมุม90องศานะคะแต่ก็เขียนเป็นเส้นโค้งซึ่งก็ยังไม่ถูกต้องนะคะ
นอกจากการเขียนสัญลักษณ์มุมแล้วนะคะก็ยังมีการเขียนสัญลักษณ์ด้านนะคะเช่นถ้าเกิดว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะเราก็จะเขียนสัญลักษณ์เป็นขีดนะคะบริเวณกึ่งกลางของรูปนะคะ1ขีดทั้ง3ด้านแต่ถ้าเกิดว่าเราพบว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะเราก็จะขีด1ขีดเล็กๆลงบนด้านที่มีความยาวที่เท่ากันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าค่ะไม่มีด้านใดมีความยาวเท่ากันเลยเราก็จะไม่ขีดเส้นอะไรเลยลงไปในรูปนะคะในช่วงเริ่มต้นนะคะเราจะให้นักเรียนจำแนกรูปสามเหลี่ยมออกจากรูปอื่นๆก่อนนะคะเราก็จะใช้รูปที่มีความหลากหลายนะคะหกเหลี่ยมก็มีห้าเหลี่ยมก็มีวงกลมวงรีนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยจำแนกออกมาว่ารูปใดที่ไม่ใช่นะคะเราก็จะใช้รูปที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมองเห็นถึงความแตกต่างของแต่ละรูปนะคะในขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะให้นักเรียนจำแนกรูปสามเหลี่ยมตามลักษณะของมุมแล้วก็ของด้านนะคะเราก็จะใช้รูปสามเหลี่ยมอย่างน้อยเลยนะคะที่จะต้องใช้เนี่ยก็จะต้องใช้ให้ครบทุกประเภทนะคะดังนี้นะคะกลุ่มแรกนะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอาจารย์ก็จะใช้รูป3รูปนะคะซึ่งเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้ง3รูปนั่นแหละค่ะแต่ว่าให้มีความยาวด้านนะคะที่แตกต่างกันเพื่อให้นักเรียนดูซิว่าแม้ความยาวด้านจะแตกต่างกันแต่ก็เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเหมือนกันนะคะกลุ่มที่2กลุ่มสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะก็จะประกอบไปด้วยสามเหลี่ยมหน้ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีทั้งมุมแหลมมุมฉากแล้วก็มุมป้านนะคะประเภทที่3รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนะคะเราก็จะต้องมีตัวอย่างรูปให้ครบทุกประเภทค่ะเพื่อให้นักเรียนรู้จักรูปครบทุกประเภทค่ะองค์ความรู้ที่เด็กจะได้กลับไปในวันนี้นะคะก็จะเป็นการแบ่งประเภทของรูปสามเหลี่ยมตามลักษณะของมุมกับของด้านได้อย่างชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะมองรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งแล้วก็ตอบชนิดของรูปสามเหลี่ยมได้ทั้ง2ลักษณะค่ะกิจกรรมที่แจกรูปให้นักเรียนได้ไปทำกิจกรรมก็จะมีอย่างแรกนะคะเราก็จะให้วัดความยาวด้านเราก็จะดูนักเรียนเรื่องการวัดนะคะเพื่อให้นักเรียนเห็นความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปแล้วก็วัดขนาดของมุมนะคะโดยใช้โปรเทคเตอร์นะคะเราก็จะดูตั้งแต่การที่นักเรียนวางโปรเทคเตอร์ได้ถูกต้องหรือเปล่าวางที่จุดเริ่มต้นไหมทับเส้นสนิทไหมนะคะวัดมุมได้อย่างแม่นยำหรือเปล่าแล้วก็การอ่านค่าของมุมนะคะว่านักเรียนสามารถอ่านค่าของมุมเนี่ยได้ถูกฝั่งไหมข้อสรุปที่นักเรียนสามารถจดจำได้นะคะก็คือเมื่อเราพิจารณาจากด้านแล้วก็จะสนใจด้านนะคะนักเรียนก็จะจดจำประเภทของด้านได้แล้วเราก็แบ่งประเภทให้นักเรียนได้ทดลองด้วยตัวเองอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะแยกแยะความหมายของการแบ่งจากด้านแล้วก็แบ่งจากมุมได้ค่ะเราจะวัดผลการสอนของเราเนี่ยนะคะส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะใช้การเล่นเกมที่สนุกสนานนะคะนอกจากที่จะทำให้เราได้ทราบว่าเด็กๆเนี่ยมีความรู้ไหมเด็กๆก็ยังสนุกอีกด้วยที่สำคัญก็คือเราจะต้องให้เด็กทุกคนในห้องของเรานะคะได้มีโอกาสตอบคำถามแสดงความคิดเห็นเพื่อที่เราก็จะได้สร้างให้เขาเกิดความมั่นใจนะคะแล้วก็แสดงออกความรู้ที่เขามีด้วยข้อควรระวังที่สำคัญนะคะก็จะมีเรื่องการวัดขนาดของมุมนะคะจะต้องดูให้นักเรียนวัดด้วยวิธีที่ถูกต้องแล้วก็อ่านค่าของมุมเนี่ยไม่คลาดเคลื่อนนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดนักเรียนอ่านค่าของมุมคลาดเคลื่อนเมื่อนำผลของมุมมารวมกันนะคะอาจจะก่อให้เกิดมุมที่มีขนาดของมุมเกินความเป็นจริงไปได้นะคะหรือว่าทำให้เด็กๆได้ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้องได้การเขียนสัญลักษณ์ลงบนรูปสามเหลี่ยมนะคะที่พบเนี่ยก็จะมีว่าในกรณีรูป
สามเหลี่ยมด้านไม่เท่าอะค่ะที่จะพบผิดก็คือสมมติว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ด้านไม่เท่านะคะบางครั้งเราก็จะพบว่าใส่สัญลักษณ์ที่มากเกินไปอะค่ะเนี่ยค่ะก็จะทำให้รูปดูรกนะคะเราก็จะมีข้อตกลงร่วมกันว่าไม่ใส่อะไรเลยก็คือว่าไม่มีด้านใดเท่ากันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อแนะนำเรื่องการเขียนนะคะการจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์นะคะถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้อาจารย์ผู้สอนนะคะเป็นการบรรยายบนกระดานแล้วก็พูดอยู่เพียงคนเดียวอยากจะให้มีอุปกรณ์หรือชิ้นงานอะไรที่เด็กๆได้ลงมือทำด้วยตัวเองได้ลงมือพิสูจน์ทดลองหรือว่าร่วมกิจกรรมด้วยตัวเองนะคะแล้วเวลาที่เล่นเกมหรือตอบคำถามเราก็น่าที่จะต้องระมัดระวังว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสเด็กคนเดิมๆในการตอบคำถามอาจจะต้องมีวิธีการที่ทำให้กระจายการตอบคำถามของเด็กไปทั่วทั้งห้องนะคะแล้วก็หาเกมหรือหากิจกรรมที่สนุกๆเด็กๆจะได้สนใจในการเรียนแล้วก็สนใจในตัวอาจารย์ตลอดเวลาตลอดชั่วโมงที่สอนค่ะข้อแนะนำเพิ่มเติมนะคะอาจจะต้องดูแลให้นักเรียนนะคะเขียนสัญลักษณ์ของมุมให้ถูกต้องนะคะเช่นมุม50องศานะคะการเขียนสัญลักษณ์องศาก็จะเป็นวงกลมโปร่งนะคะไม่ใช่เพียงแค่จุดเฉยๆนะคะแล้วก็ตัวอย่างนะคะของรูปที่เรานำมาใช้ให้เด็กวัดนะคะในช่วงเบื้องต้นเราควรที่จะกำหนดรูปให้มีมุมที่ลงท้ายด้วย10เต็มองศานะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถวัดมุมได้ง่ายไม่ใช่54หรือว่า57นะคะให้ลงเป็น30 40 60องศาก็จะทำให้เด็กๆวัดได้ง่ายขึ้นค่ะ